ภาษาอังกฤษก็คือ END เลยนะครับมันจบจริงๆเพราะผมบอกอยู่แล้วว่าผมรู้ตัวว่าผมเป็นฟืนท่อนหนึ่งในกองไฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้สำหรับประเทศนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยแล้วรักประเทศนี้ก็คือเมื่อผมรู้ว่าผมเป็นฟืนท่อนหนึ่งผมก็ดึงตัวผมเองออกมาเพื่อลดความร้อนแรงของเปลวไฟเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเป็นฟืนก็รีบๆชักตัวเองออกมาจากกองไฟซะแล้วบ้านเมืองมันก็จะสงบเองไม่มีอย่างอื่นหรอกครับถ้ารู้จักถอยรู้จักว่าความเป็นคนไทยอะไรคือความเสียสละที่คุณควรจะให้กับประเทศนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมบอกได้ก็คือว่าถ้าแต่ละคนซึ่งเป็นฟืนท่อนหนึ่งในกองไฟไม่พากันชักตัวเองออกมาจากกองไฟเพื่อให้ไฟมันมอดดับลงเนี่ยคุณก็เท่ากับคุณกำลังช่วยกันเผาผลาญประเทศที่คุณบอกว่าคุณรักนักรักหนาเป็นประเทศของคุณโดยที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะช่วยกันรักษาประเทศนี้อย่างไรสำหรับผมจบแล้วผมทำหน้าที่คนไทยของผมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วโดยการเดินออกมาในฐานะฟืนท่อนหนึ่งเพื่อทำให้ไฟมันดับลง 30% ผมคือมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นบทพิสูจน์มาตลอดว่าผมก็เป็นอย่างนี้ของผมมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกโลกหนึ่งแต่เป็นโลกที่มีความสุขมากๆผมก็อยากฝากไปถึงพรรคพวกเพื่อนฝูงทุกคนนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเอาตัวออกจากกองไฟได้เนี่ยคุณจะมีความสุขเหมือนผมซึ่งเป็นความสุขที่สุขมากแล้วคุณก็จะได้ไปที่ชอบที่ชอบอย่างที่คุณชอบที่จะไป